ผมไม่ผมตาก็เห็นนั่นเลยผมกล้าเลยผมกล้าท่าทุกอย่างเลยอร่อยมากป้องหกอาจารย์เนาะเล่าเรื่องตอนที่เธอว่าลาถึงวันอาทิตย์ลูกยังสดๆยังนั่นหลังจากนั้นวันอังคารวันอังคารย่าก็ทั้งคนคนก็วอยวายว่าปกไกตรงเลยคือมันขึ้นผมรถปากมาว่าบ่รถปากจะใจผมว่าหมอว่าผมว่าลูกผมไม่สบายหมอผมมาหรือมาบ้านนี่แต่ว่าลูกผมไม่ไหวผมสิล่อว่า8 9โมงนี่ผมไม่อยากล่อใช่มันไม่ไหวครับคือว่าตี4นี่ผมมาหมอคนนั้นมาวัดความดันวัดไขว่าหยังปกติความดันก็ไม่มีคุณพ่อสบายใจได้พาน้องกลับไปก่อนในตี4กลับบ้านเลยครับ8กะโมงยังมาใหม่คุณพ่อพ่อ8กะโมงไปลูกผมช็อก8กะโมงมาไปนี่เด็กช็อกส่งกาฬสินธุ์เลยครับผมนี่สัตว์ซื้อนี่ผมรับไม่ไหวทำไมก็ไม่รับรอไว้ตั้งแต่ตีครับผมนี่ล่ะผมต้องการว่าเป็นยังหมอยังบ่บอกผมว่าให้น้องคันมีไข่สูงนี่เห็นว่าอาจารย์ป่ะต้องรับตั้งแต่ตีสี่ครับผมต้องตรวจให้ละเอียดตั้งแต่ตีสี่ต้องตรวจละเอียดตั้งแต่ตีสี่แล้วลูกผมจะตายให้กลับมาให้ยังในเมียนมอเสือคือขอของใจมาจากชั่วโมงเองสี่หาชั่วโมงตีสี่มันเป็นยังพ่อปัดพ่อแปดกะม่องเป็นยังพ่อนี่แหละแล้วพ่อจนเด็กช็อกครับผมนี่แหละหมดสติแล้วของใจมองนี่ละมันลูกผมละตายไม่มีไฟซอยได้ดอกหมอก็ซอยไม่ได้กระสินเขาก็ส่งชุบเฉนไปเลยนอนขึ้นนั่งครับนั่งเบากับยาออกจากกระสินนี่ก็ประมาณบ่ายมาตายอยู่คอนเทนบึกบ้านประมาณบ่ายคือว่ากำกึ่งกันแต่ไปนอนกระสินขึ้นนึงคอนเทนขึ้นนึงที่เขาแจ้งว่าเป็นไข้เลือดออกอยู่คอนเทนหรืออยู่กระสินหรือหนองสีกาลสินกาลสินแจ้งครับแจ้งว่าผลเลือดมาเป็นเลือดออกแล้วกาลส่งตัวมันบ่ไหวแล้วกาลสินมันไปช้าส่งลูกผมไปพ้นนี่แหละผมเสียใจนะผมเสียใจอยู่น้องสีนะผมเจ็บใจอยู่มองเดียวนี่แหละมันคือบ่อันนั้นแท้ช่วงตีสี่มาถึง3 โมงเช้าถ้ารับเราครับผมแมนเสียหายชั่วโมงเองครับเป็นยังบ่รับผมไปแน่ตีพ่อแม่ติดใจแบบเป็นยังตีที่ก็เลยกลับมาบ้านนั่นแหละเป็นยังบ่รับผมไปแน่ก็ว่าผมบ่ไม่มองเพิ่งได้แล้วนะจะมาเพิ่งกันอยู่เฮียนนั้นเพิ่งบ่ได้เด็กหน่อยมันทุรนทุรายเพราะว่าเมื่อเฮาบ่ไปเรียนสายอาชีพนี่มานะไปเพิ่งเขาเพิ่งบ่ได้เขาไล่ผมกลับยังบ่ออกมาเบิ่งให้ได้เลยเนาะเรียบร้อยเจ้าก็เป็นคนที่เรียบร้อยบ่ค่อยปากใครเว้าน่ะทํางานตามที่คุณครูบอกเวลาให้ทำงานอะไรเกี่ยวก็ทำงานตั้งอกตั้งใจเรียนเหมือนที่พ่อเขาพูดแหละเด็กไม่เคยออกนอกลู่นอกทางแต่ก่อนแต่พ่อกับแม่นี่พ่อได้ยู่น้ำตลอดเพราะพ่อกับแม่ไปทำงานกรุงเทพพ่อค่อยเห็นแม่เจ๊ติเป็นยู่น้ำตาน้ำย่ายมาตลอดเจ๊ก็เป็นคนหูผู้ดีมา